บายดีพบกับ LG Vision ผลการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวครับมีรายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวครับสิริอรุณเงือกสาวจากสปป.ลาวได้ทำลายสถิติตัวเองนะครับในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์50เมตรหญิงในรอบแบ่งกลุ่มที่3ครับร่วมกับนักกีฬาจากบังกลาเทศเอสวาตินีทาจิกิสถานกัมพูชาและปาเลสไตน์ครับซึ่งสิริอรุณอยู่ในรูว่ายที่2ครับผลการแข่งขันครับปรากฏว่าสิริอรุณทำเวลาได้ 29.2 วินาทีได้อันดับที่2จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด8คนในการคัดเลือกกลุ่มนี้ครับตามหลังอันดับที่1ซึ่งเป็นนักกีฬาจากทาจิกิสถานเพียง 0.17 วินาทีซึ่งจากสถิติที่ทำในรอบนี้ครับเป็นการทำลายสถิติที่ตัวเองได้เคยทำไว้คือ 31.19 วินาทีซึ่งตามหลังสถิติโอลิมปิกอยู่ถึง 5.17 วินาทีและตามหลังสถิติโลกซึ่งทำได้อยู่ที่ 5.15 วินาทีในขณะที่สันติสุขอินทวงศ์นักกีฬาว่ายน้ำชายลงแข่งขันรายการฟรีสไตล์50เมตรในรอบแบ่งกลุ่มที่3ร่วมกับนักกีฬาจากประเทศเซราลีโอนสาธารณรัฐกินีทาจิกิสถานกาบูเวดีโตโกเอสวาตินีและเอธิโอเปียครับโดยสันติสุขอยู่ในลู่ว่ายที่4ผลการแข่งขันปรากฏว่าสันติสุขว่ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 26.04 วินาทีตามหลังนักกีฬาที่เข้าอันดับ1จากประเทศโตโกเพียง 0.36 วินาทีซึ่งตามหลังสถิติโอลิมปิกอยู่ถึง 4.74 วินาทีและตามหลังสถิติโลกอยู่ถึง 5.13 วินาทีครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของมหากาพย์กีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนะครับร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาของลาวให้สู้ต่อไปนะครับพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี